สวัสดีทุกคนนะคะช่องแจนเซสอาค่ะในวันนี้นะคะแจนก็จะมารีวิวครีมกันแดดตัวใหม่นะคะที่ได้ซื้อมาลองใช้นะคะเป็นของ Dior Prestige นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเชียโกก็คือเป็นกันแดดของทางไลน์ Dior Prestige ที่มีความพิเศษของตัวกันแดดตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในการกันแดดของตัวนี้นะคะ SPF 50ก็คือความสามารถในการป้องกันรังสี UVB ที่ทำให้เกิดรอยไหม้แดดอันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะ50เลยทีเดียวแล้วก็มี PA 4บวกนะคะความสามารถในการป้องกันรังสี UVA อันนี้4บวกเลยอันนี้ถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกันแดดนะคะที่น่าจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนที่ออกไปเดินทางข้างนอกหลักของตัวส่วนผสมนะคะแน่นอนว่าตัวรายของ Dior Prestige เนี่ยก็จะต้องมีตัวกุหลาบกองวิวนะคะเป็นส่วนผสมหลักที่อยู่ในสูตรของเขาโดยเขาเนี่ยก็จะมีความสามารถในการต้านริ้วรอยหรือเนี่ยเขายังจะมี AA2G นะคะเป็นวิตามินซีที่มีความเสถียรนะคะตัวกันแดดตัวนี้เนี่ยได้ทั้งกันแดดแล้วก็ได้ทั้งบำรุงเลยเราจะพาไปดูเนื้อกันนะคะว่ารายละเอียดเนื้อแล้วก็ทาลงบนใบหน้าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยโอเคกลับมาสู่หน้าสดของเรากันนะคะก็เป็นลักษณะหัวปั๊มนะถ้าเป็นการเปิดใช้ครั้งแรกอ่ะแนะนำกดสัก 2-3 ครั้งก่อนนะอย่างนี้เดี๋ยวเราใช้ไปพร้อมกันเลยทุกคนบีบออกมานะมันจะเป็นเนื้อแบบสีออกชมพูมุกมุกหน่อยนะแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูครึ่งหน้านะอย่าลืมทาตาด้วยนะแล้วก็ไล่ลงมาที่คอด้วยทุกคนก็ถ้าเปรียบเทียบ2ฝั่งเนาะอันนี้คือฝั่งที่ไม่ได้ทากับฝั่งที่ทาก็คือตามคอนเซ็ปต์เขาเลยนะคือเชียโกก็คือผิวมันดูโกขึ้นจริงๆทุกคนและที่สำคัญก็คือเนื้อมันบางเบามากๆเลยนะอย่าลืมทาไปถึงหูด้วยนะโอเคก็เราว่าตัวเนี้ยเนี่ยคนผิวแห้งอ่ะชอบมากๆเลยอ่ะแบบเราผิวแห้งแบบเราชอบมากอ่ะเนื้อแบบบางเบามากทุกคนกลิ่นก็เป็นกลิ่นเหมือนลายของเพชรเซ็กทิกเองเลยอ่ะเนื้อก็เป็นแบบนี้นะทุกคนสุขภาพดีนะทุกคนเหมือนสุขภาพดีแต่เกิดนะแล้วก็ธรรมดานะคะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนหลังจากที่ไปแต่งหน้ามาแล้วนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยนะคะโอเคทุกคนตอนนี้ก็กลับมาห้องแล้วนะคะนี่ก็แต่งหน้าตั้งแต่เช้านะคะก็ตอนนี้หน้าก็ยังปกติดีนะคะไม่ได้มันขึ้นแล้วก็ไม่ได้แห้งลงนะคะก็โดยรวมก็คือก็สำหรับยังติดทนนะคะอันนี้มีแค่เติมแค่ปากนะคะเพราะว่าไปกินข้าวมาแล้วก็ที่เหลือก็คือทุกคนมันแบบติดทนนานมากเลยนะก็แนะนำนะสำหรับใครที่อยากจะหาทั้งกันแดดแล้วก็พรัมเมอร์นะคะโดยรวมก็คือทุกคนดูสิติดทนอยู่เลยนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปอะไรแบบนี้นะคะฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์ให้แจนด้วยนะกันได้เลยค่ะบ๊ายบาย